ำเนินโครงการของท่านวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ2558ในวันนี้ทุกท่านคงทราบดีว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของมหาวิทยาลัยนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีอยู่ด้วยกัน40แต่พื้นที่รวมทั้งหมดแล้วนะคะก็เพียงแค่ประมาณ52ไร่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรายังมีความขาดแคลนนะคะพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนอยู่หลายๆประการผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานไม่ใช่มีหน้าที่แค่บริหารสัญญาไม่ใช่มีหน้าที่แค่ตรวจการจ้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปในรายการรับงานจนมากเกินนะครับคอนกรีตยังไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ก็ไปรื้อนั่งร้านอะไรออกไปก่อนนะครับก่อนที่จะครบกำหนดก็มีโอกาสที่จะทำให้พังมาได้ก่อนใช้งานหลังเลิกงานจะต้องมีการตรวจสอบคนดูแลรักษาทุกครั้งเรื่องของสายไฟฟ้าชั่วคราวเรื่องของงานเชื่อมงานตัดงานที่ทำให้เกิดประกายไฟเตรียมถังดับเพลิงไว้หรือเปล่าโดยรอบบริเวณที่ทำงานที่ทำให้เกิดประกายไฟมีวัสดุอะไรที่ติดไฟได้ง่ายหรือเปล่าการทำงานที่ใกล้กับสายไฟฟ้าได้มีระบบป้องกันไว้หรือเปล่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของการตรวจสอบเอกสารที่ตรวจสอบอย่างโมบายเครนทาวเวอร์เครนนะกฎหมายกำหนดเอาไว้เราก็ไปกำหนดอย่างนี้มันก็ไม่ได้อีกเพราะผิดใช่ไหมอะไรก็ร้องเพราะว่ามีไม่ถึง3รายถ้าไปเขียนอย่างนี้แต่นี่คือให้แข่งกันแล้วก็มาดูเชิงคุณภาพว่ารายที่มีมาตรฐานเยอะแยะเลยมาตรฐานยุโรปมาตรฐานอเมริกามาตรฐานต่างๆยื่นมาเยอะเลยคุณภาพดีมากก็ได้คะแนนสูงขอถามนิดนึงนะคะคือว่าหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้เรียนทางด้านนี้ถูกไหมทีนี้ถ้าในกรณีที่จำเป็นจะต้องมาเป็นผู้ตรวจงานจ้างเนี่ยแล้วเพื่อนแม่ประสบการณ์จากการฟังท่านเรียบร้อยที่พูดละเอียดดีมากเลยนะคะท่านขอชมแต่ว่าเรายังไม่คุ้นเคยแต่ละเอียดตรงนี้เนี่ยทีนี้เวลามีการปฏิบัติงานตัวงานท่านจริงเนี่ยอยากจะทราบว่ามีตัวช่วยหรือไม่เนี่ยค่ะเพื่อทำให้ผู้กรรมการตรวจงานท่านจะได้สนใจว่ากรณีที่ละเอียดอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาไม่คุ้นเลยเนี่ยแล้วมีทางหน่วยงานมาให้เราเนี่ยนะคะช่วยอย่างไรบ้างรายละเอียดของในตัวของมันเองเรียบร้อยแล้วนอกจากด้านเทคนิคซึ่งอาจจะบางท่านอาจจะไม่รู้ซึ่งบางเรื่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะด้านเทคนิคแต่ถ้าเป็นรายละเอียดวัสดุนะฮะชนิดวัสดุประกอบด้วยอะไรเนี่ยในนั้นจะมีบอกครบถ้วนนะครบถ้วนเรียบร้อยถ้าทำระยะทางราชการต้องเป็นระยะแบบปรับ
ก็มีประเด็นต่อมาเดิมนั้นนะถ้าสัญญาเกิน50 ล้านเนี่ยเวลาคิดเพิ่มหรือลดผู้ที่ตรวจสอบคือสำนักงบประมาณมีทั้งมอกอหวยซ่อน้อยกว่า3 รายแต่ว่าทำยากหรือมีมอกอย่างเดียวน้อยกว่า3ไอ้ซ่อน้อยกว่า3เพราะนั้นเวลาระบุต้องระบุทำในประเทศไทยเท่านั้นตัวนี้นะมีผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรายๆให้เชิญตัวแทนจำหน่ายไม้มากรายเห็นไหมมีหนังสือเวียนของปวงพออยู่นะดังนั้นถ้าเราจัดซื้ออะไรนะครับอุปกรณ์ยี่ห้อนี้สมมติกรมชนซื้ออะไรรถแมคโครกระเบลโก้200,000มันต้องใช้ยี่ห้อนี้เท่านั้นแต่ไม่ใชรวมระยะเวลาที่ค่าปรับนะครับหลายตามหน้าเลยนะครับ62 วันนะครับแต่ว่ากรรมการมาตรวจรับเนี่ยวันที่1 ตุลาคือตรงนี้เราไม่คิดว่าเขาไม่คิดนับเป็นวันที่เขารอหรอคะแนบเอกสารหลักฐานนั่งอิงพร้อมกับแบบรูปรายการมาเสนอนะครับผู้ควบคุมงานนะครับเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างนะครับคณะกรรมการก็จะเปรียบเทียบพิจารณานะครับทั้งคุณภาพและราคานะครับโดยมีจุดที่ว่าไม่ให้ราชการเสียผลประโยชน์เป็นหลักนะครับตัวที่4เมื่อพิจารณาเทียบเท่าวัสดุนะครับที่มีวิศวกรหรือว่าสถาปนิกรับรองผู้รับจ้างจะต้องมีเอกสารแนบมาด้วยในการพิจารณาแต่ละครั้งนะครับกลุ่มอื่นนั่งฟังไม่รู้เรื่องหรอกถ้าตั้งแต่1-4เนี่ยกลุ่มที่3เนี่ยสับสนที่สุดเลยแต่คำตอบสุดท้ายครูเดี๋ยวตอบกันนะครับเวลาเรามีปัญหาเราจะมีคดีนะก็อ่านดีนะเขาฟ้องอะไรเราเราต้องจับประเด็นให้ได้นะถ้าจับโจทย์ที่คำตอบที่เราไปแก้ให้ดีนะตกหมดเลยก็ไม่ตรงคำถามที่เกิดขึ้นมาจากค่างวดงานที่อยู่ใน
ไม่ชอบเนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะครับเนื่องจากไม่มีการหักค่าตัวต่อไปครับเราจะนั่งไปตรวจสอบนะครับหนึ่งตัวต่อไปทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างคุณพิจิตรที่ผ่านไปไหนที่พิจิตรก่อนคือมันมีค่าเทเกินแต่ได้มาใช้โปรแกรมโปรแกรมนั้นอาจจะไม่ได้ตัดไม่ได้ตกแต่งเงื่อนไขตัดตามตำแหน่งทุกขั้นตอนคือถ้าใช้คอมเนี่ยโปรแกรมทำงานก็คูณเลขมาแล้วก็คูณหน้าเลขแล้วก็ติดตำแหน่งก็มาโบแล้วท้ายผู้นำมาหาตำแหน่งให้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีเข้ามีผู้เข้าร่วมกรรมการทั้งสิ้นรวมอยู่แล้ว21ท่านครับผมและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขอรายงานผลสำเร็จของโครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเดินจ้างและการโครงการก่อสร้างตามระเบียบของไอรัฐมนตรีว่าด้วยการวัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทราบเทคนิคการควบคุมงานและการเดินจ้างในกรณีต่างๆตลอดจนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาเรื่องงานมีการทำการนะคะก็ร่างกายแยกขึ้นมาหนึ่งการก่อสร้าง